ครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับของวันนี้นะครับคลิปดีๆที่สมควรรู้และสมควรที่จะเลือกใช้กันอย่างถูกต้องในวันนี้นะครับนะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวแล้วก็ตัวชุดเซตที่เป็นยอดนิยมของเราตัวที่ยอดนิยมในอดีตก็คือตัว776ก่อนก็แล้วกันครับผมตอนนี้นะครับตัวเดียวสามารถใช้ได้ครบทุกอย่างอย่างเช่นเราจะใช้เจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะครับตอนนี้เป็นมอเตอร์แปลงฐานครับราคาค่อนข้างที่จะโดนใจด้วยครับเหล็กไม้ปูนสินค้าที่แถม109ชิ้นมันก็บอกอยู่แล้วแล้วแบตเตอรี่อยู่ในข้างใน2ตัวแท่นชาร์จในราคาก็ไม่แรงครับผมจับต้องได้สมานแบบเซ็ตครับผมมอเตอร์บัตเลทมอเตอร์บัตเลทนี่คือมอเตอร์ไร้แปลงฐานใช่ครับมอเตอร์ที่ไร้แปลงฐานแบบเซ็ตใช่ไหมครับเนี่ยฮะ DCD 777นะครับอันดับแรกแล้วนะครับนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็คือที่เขาเรียกว่ามอเตอร์บัตเลทคือมอเตอร์ที่มันไร้จากแปลงฐานในการทำงานมันจะดีตรงที่ว่า1การเซฟตี้ของแบตเตอรี่ในการใช้งานประมาณ 30% มีนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับ2แอมป์แล้วก็เส้นชาร์จต่อไปก็คือ778ครับผมก็ต่างขึ้นมาอีกเราสามารถเจาะปูนได้แล้วเพิ่มระบบกระแทกเข้ามาแล้วในการใช้7ไม่มีกระแทกครับผมมีกระแทกครับครับ787ก็คือเป็น impact ตัวนี้ก็คือเราใช้สกรูแต่มันเหมือนเราค้อนเคาะตัวขันสกรูที่ใช้ค้อนเคาะเริ่มบิดค้อนเคาะเริ่มบิดแต่ตอนนี้ไม่ต้องตัวนี้เป็นตัวยิงเลยครับในการใช้งานก็คือเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ก็คือเป็น impact เลยเสียงมันก็เป็นในลักษณะของการใช้งานเวลา impact เรายิงเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เสียงมันจะเคาะเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมในลักษณะ DCF 787เนี่ยครับคือนะครับมันจะใช้เป็นดอกสกรูถอดได้ง่ายใส่ได้ง่ายแต่ impact ดังเหมือนเมื่อกี้ในการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยในเซตเนี้ยมี777 778แล้วตัวต่อมาคือจริงๆเป็นชุดบล็อกครับตัวนี้ครับแสดงว่าในเซตเนี่ย4รุ่นเนี่ยคือสว่านธรรมดา777สว่านกระแทก778ครับ impact driver ครับสำหรับขันไขควงครับ787ครับแล้วก็บล็อกบล็อก DCF 880DCF 880นะครับครับผม DCH 253 253ตัวนี้ก็คือเป็นของเรื่องของปูนแล้วครับก็คือเป็นดอกที่เราใช้ก็คือดอก SH พัดขึ้นมาแล้วก็คือเป็นนวัตกรรมในการใช้งานก็คือใช้เป็นแบตเตอรี่ก็เรียกว่าเป็นโรตารี่เพื่อใช้ลูกสูบในการทำงานเน้นการเจาะปูนเป็นหลักเลยครับครับผมนะโรตารี่ข้างล่างอีกตัวนึงโรตารี่ข้างล่างก็คือเป็นตัวน้องของตัวนี้ครับผมก็คือรูปทรงของมันเหมือนสว่านทั่วไปก็คือสว่าน2กิโลแต่ตอนนี้ก็คือมันขึ้นไปเป็นเหมือนสว่านตัว3กิโลขึ้นไปแล้วในลักษณะก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่า L shape ตัวล่างก็คือแบบยาวแบบตัวทั่วไปแต่จากสายประยุกต์ออกมาให้เป็นไร้สายใช่ไหมครับมาดูตัวใหญ่อีกตัวนึงตัวใหญ่อีกตัวนึงบล็อกครับตัวนี้ก็คือบล็อกเป็นบล็อก996ตัวนี้คือคนต้องการดูดันเพื่อต้องการประกอบคัสซีรถหรือตัวล้อก้านดุมล้อตัวประกอบเครื่องตัวนี้ค่อนข้างแรงบิดค่อนข้างเยอะแล้วทอร์คของมันตัวนี้คือ950นิวตันลูกค้าที่ใช้ดีวันอยู่แล้วคือแบตเขาบอกว่าแบตเขาเยอะแล้วแต่นี่ก็เรามีตัวเป็นทางเลือกกับลูกค้า1ราคาต้นทุนที่ซอฟลงไปอีก2ก็คือแบตเตอรี่ที่คุณมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย 1.3 2 m แล้วก็4 m แล้วก็6 m ตัวนี้คือ18โวลต์คุณสามารถอะแดปต์ใส่ได้หมดเลยครับผมตอนนี้เรามีขายแบบแยกตัวเปล่าแยกตัวเปล่าก็เป็นตัวเปล่าๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องทีละตัวลองใส่แบตให้ลูกค้าได้ชมไลฟ์คลิปทีละตัวว่าตัวเปล่าเป็นแบบไหนบ้างแล้วมีแท่นชาร์จแบบไหนให้เลือกใช้บ้างครับก็คือมี3แบบก็แล้วกันนะครับง่ายๆก็คือชัดช้าสุดแล้วก็มาเป็นกลางแล้วก็มาเร็วสุดเพราะว่ามันไปตอบโจทย์ตรงที่ว่าถ้าสมมติเราเอาเร็วสุดเนี่ย m ที่น้อยมันก็อัดได้เร็วขึ้นแล้วอายุการใช้งานของแบตก็น้อยลงเพราะว่าพิกเซลของมันก็คือฐานของมันเนี่ยมันน้อยมันแค่ 1.3 เอ็มเองเราเอาแค่30นาทีชาร์จเนี่ยมันเร่งแป๊บเดียวเองคุณชาร์จก็ไปแค่15นาทีมันเกือบเต็มแล้วครับทีนี้ไอ้ตัวชาร์จช้านี่คือรหัสอะไรชาร์จช้าตอนนี้ก็คือ DCB ครับผม107ใช่ไหมครับใช่ครับผมชาร์จกลางนี่ DCB 112ใช่ครับผมชาร์จเร็วนี่คือ115เพราะว่าไอ้ชาร์จเร็วนี่ที่ผมอยากแนะนํา 4M 5M 6M ขึ้นไปเลยชาร์จเร็วนี่ควรใช้ใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าการเรียงตัวของพิกเซลของแบตเตอรี่เนี่ยมันเยอะแล้วมันกว้างในการใช้งานแล้วการกระตุ้นของแบตเตอรี่ต้องการให้ชาร์จเร็วดีกว่าเพราะว่าแบตเตอรี่ดีวอลผมขนาดไซส์อะไรบ้างครับเนี่ยมีตั้งแต่ 1.3 2แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็6ครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ใช่มั้ยครับแฟลตโวลต์ครับตรงนี้เป็กโวลต์ครับผม54โวลต์54ครับ54โวลต์ครับผมแต่สามารถแปลงใช้เป็น18โวลต์ครับผมถ้าใช้กับสว่านทั่วๆไปที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยได้เลยครับผมเพราะนั้นซื้อแบตตัวเนี้ยทีเดียวคุ้มคุ้มครับผมสามารถซื้อ107ครับผมใช้กับประมาณ 1.3 แอมป์ครับผม2แอมป์3แอมป์ครับผม112นี่ใช้ได้ตั้งแต่ต้องใส่2แอมป์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแบตเตอรี่ไร้สายตัวเปล่า18โวลต์ดีวอลมีอะไรกันบ้างตัวนี้นะครับ12ไอเทมตัวท็อปสุดของเราวันนี้วินาทีนี้นะครับผมตัวที่1นะครับ DCD 785นะครับตัวนี้อยู่ที่นะครับ65นิวตันเมตรนำเป็นสว่านไร้สายกระแทกนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับผมคิดว่าดูแล้วในลักษณะของงานผมว่าน่าใช้พอสมควรเลยครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์มีแปลงฐานครับผมตัวที่2 DCD 796
นะครับเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตการดีไซน์ขึ้นมาห้องเกียร์เคสทุกอย่างพร้อมสับในการใช้งานตัวนี้เป็นงานหนักดูดันแล้วก็หัวในการทำงานครับแล้วก็เอาไปไอ้ดูแรงบิดตัวนี้นะครับอยู่ที่70นิวตันเมตรถ้าเปรียบเทียบกับสว่านทั่วไปก็465วัตต์ก็คือเป็นสว่านในการทำงานนะครับตัวที่3นะครับก็คือ DCD 996นะครับตัวนี้เรื่องทอร์คมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัตเล็ตอยู่แล้ว2เรื่องทอร์คก็สมรรถนะในการใช้งาน96นิวตันเมตรแล้วก็มีเกียร์ทั้งหมด3เกียร์แล้วก็เรื่องเกียร์เคสต่างๆแล้วก็ไฟ LED ตัวที่4นะครับตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับช่างแอร์หรือว่าช่างที่กำลังเล่นไร้สายอยู่ตอนนี้ทำไงให้มันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นแล้วก็ในการใช้งานได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับตัวนี้ DCS273เป็นสว่านโรตารี่นะครับในการใช้งานก็คือตัวนี้ตั้งแต่65มิลตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตครับไร้แบ่งฐานมั่วพวกนี้ครับในการใช้งานนะครับตัวที่5นะครับก็คือนะครับ DCF787ก็คือเป็นตัวยิงท็อกน็อตตั้งแต่เบอร์14ลงมาครับเราสามารถใช้ได้โดยใช้สกรูหรือหัวต่อบอลมามอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตเหมือนกันครับในการทำงานหรือว่าลักษณะของการกดคลิกง่ายตัวที่6นะครับเป็นบล็อกไร้สายที่สมรรถนะในการใช้งานตัวนี้ก็อยู่ที่250นิวตัน18โวลต์ดอกบล็อกตั้งแต่เบอร์17ลงมานะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แปลงฐานนะครับตัวที่7นะครับเป็นตัวไฮไลท์ยอดนิยมคือกลางๆไม่หนักไม่เบาแกน4หุ่นนะครับเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับตัวนี้แกนมันนะครับ4หุ่นบล็อกที่เรามีอยู่แล้วทั่วไป4หุ่นใช้ได้เลยครับตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่เบอร์เล็กจนถึงเบอร์ตัวนี้22นะครับตัวที่8นะครับก็คือเป็นบล็อกนะครับเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับมอเตอร์บัตเล็ตตัวนี้คือ DCF899นะครับ954นิวตันเมตรแล้วก็มีเกียร์นะครับ1 2 3เกียร์นะครับอยู่ตรงนี้เรามีเกียร์ไฮโลสปีดนะครับในการทำงานตัวนี้เหมาะสมสำหรับในอู่ตัวที่9ช่างทั่วๆไปส่วนมากนะครับหนีมันไม่ออกก็คือเป็นวงเดือนไร้สายนี่เองครับที่เราเจอกันบ่อยๆครับตัวนี้ก็คือ DC S3 เหมาะมากขึ้นในที่สูงใบตัวนี้6นิ้ว2หุ่นครับตัวที่10นะครับผมกันเกียร์ไร้สายของเราตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกๆงาน4นิ้วตัดเหล็กตัดไม้ตัดปูนนะครับในการใช้งาน DCG412 นะครับแกนตัวนี้ใช้ได้4.85นิ้วแต่ตัวนี้ดูเป็นนะครับตัวนี้ใช้4นิ้วนะครับเราสามารถเกียร์และขัดได้ตัวที่11จิ๊กซอนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไปจัดงานที่เกี่ยวกับวอลเปเปอร์หรือว่าในกรณีที่ว่าโค้งขึ้นอยู่กับใบในการตัดนะครับตัวนี้ข้อดีของมันตัวนี้คือเราสามารถปรับทิศทางนะครับและปรับใบเตะในการทำงานได้แล้วก็การคลิกล็อกของใบก็คือไม่ต้องขันไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเอาใบดันเข้าไปนะครับผมแล้วคลิกนะครับในการทำงานแล้วเปิดแล้วก็การปรับฐาน40 35ตัวนี้ง่ายๆนะครับดันออกมาแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับสามารถปรับได้แล้ว45องศาตัวที่12นะครับผมก็คือตัวสุดท้ายของเราในไฮไลท์ตัวนี้ก็คือแบนโซนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับตัดเหล็กตัดอะคริลิกนะครับขึ้นในที่สูงเพราะเราสามารถนำมันไปได้ทุกที่ในการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับในการใช้งานมีวอลเรามีการประกันให้หลังการขายที่เราซื้อกันไปนะครับตัวนี้ให้3ปีเต็มเลยนะครับ1นะครับที่ให้คือมีมอเตอร์พินคอยนะครับแล้วพวกสวิตช์ต่างๆพวกนี้นะครับอยู่ในวันใบเคสในการใช้งานนะครับสะดวกที่ไหนก็ส่งได้ทุกที่นะของดีวอลนะครับก็ขอสวัสดีนะครับผม